นะครับนะครับอ๋อค่ะตอนแรกเลยนะคะโอ้โหประมาณ1เมตรครับอันนี้ชอบประมาณ1เมตรนะครับโอ้โหรอบแรกที่ไม่ผ่านนะครับขออีกรอบนะครับอันนี้ถือว่ามาดูงานก่อนนะครับในรอบแรกนะครับรอบที่สองครับถือว่าเป็นการมีหัวใจและแข่งอย่างมากนะครับเห็นไหมแข่งเมืองนอกก็ไม่เคยมีในอย่างนี้โอ้โหสัมผัสถูกขาผมนิดหน่อยนะครับแต่ถือว่ามีความพยายามสูงครับช่องเล็กเดียวก็สามารถรอดได้นะลองดูครับต้องคนที่ขายาวเท่านั้นนะเพราะว่าคนขาสั้นเนี่ยคงจะไม่ถึงแน่เลยการบังคับต้องคิดแบบนี้นะครับนอกจากจะใช้ทักษะการบังคับแบบรถบังคับต้องทั่วไปแล้วนะครับโอเคโอเคครับพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเอาความยาวของกระป๋องกำหนดแล้วครับระยะห่างของกระป๋องนะระยะห่างของกระป๋องผมจะวางไว้เกือบพอดีตัวรถอุ้ยนี่เอารถมาใกล้ครับเอารถมาใกล้นิดนึงนี่ครับผมจะวัดให้ดูครับนะความยาวเกือบเท่าตัวรถนะครับผมโอ้โหนิดหน่อยจะสามารถลอกได้ไหมกระป๋องห้ามล้มอันนี้ต้องเรียกว่าฝีมือจริงๆนะครับตบมือกับนักแข่งก่อนขอเสียงตบมือด้วยค่ะครับโอ้โหนี่ครับต้องมาลุ้นกันแล้วเนี่ยเป็นความท้าทายอย่างยิ่งนะครับโอ้โหนอกจากนี่ครับเป็นจอบยาครับโอ้โหผ่านไปง่ายง่ายดูครับต้องรอดได้ไหมเห็นคนในที่นี้ยังบอกว่าไม่ใช่เห็นว่าการบังคับสไลด์แบบนี้นะครับง่ายนะครับโอ้โหรอบนี้เสียแต้มรอบนี้เสียแต้มนะครับขอบคุณครับเพราะว่าเราเนี่ยนะฮะนักแข่งแต่ละท่านนี้นะครับต้องมีชั่วโมงการบังคับโอเคมีสมองถือครับมีสมองการบังคับอย่างต่ำนะครับไม่เกินไม่น้อยกว่าพันชั่วโมงนะครับเพราะว่าเล่นทุกวันนะครับการงานที่ทำเล่นก็ทุกวันไม่ค่ะพี่อันนี้สำหรับนักแข่งเยาวชนค่ะเพราะว่านอกจากเรียนแล้วเนี่ยเขามีเวลาว่างนะคะจะได้ไม่ต้องไปมั่วสุมกับยาเสพติดหรือไม่ต้องไปติดเกมเอาเวลากับการติดมอสกินอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนข้อดีของเขาก็คือพอเข้ามือแล้วก็เริ่มแล้วครับดึงรอบช่องมานะครับการวางคาราบาวเดี๋ยวจะมีอีกหลายคันนะครับมาทำการยึดโชว์เลยนะเราจะยึดกันเป็นขบวนนะฮะในความสวยงาม